เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 7:18 น.โฆษกพรรคก้าวไกลชี้ลดเคอร์ฟิว1ชั่วโมงไม่ได้ช่วยอะไรกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้ธุรกิจกลางคืนอย่างเดินหน้าต่อไม่ได้เช่นเดิม 7:25 น.รองประธานกรรมการหอการค้าไทยหนุนลดเวลาเคอร์ฟิวช่วยการค้าธุรกิจเดินต่อได้ชมแผนสกัดโควิดของรัฐบาลมาถูกทางแล้ว 7:45 น.กรุงเทพโพประชาชนเชื่อพรกฉุกเฉินจำเป็นคุมโควิดล็อกดาวน์มีผลต่อการดำเนินชีวิตน้อยห่วงขาดรายได้เห็นด้วยลดเคอร์ฟิว1ชั่วโมงกลัวสถานบันเทิงผับบาร์สนามมวยเป็นแหล่งแพร่เชื้ออีกล่าสุด 7:54 น.กรมอุตุนิยมวิทยาเผยภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักในบางแห่งกรุงเทพมหานครมีฝนร้อยละ60เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup